กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยภาพการซ้อมยิงขีปนาวุธเพื่อจำลองการโจมตีเป้าหมายของคู่ขัดแย้งด้วยอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามในยูเครนนะครับโดยขีปนาวุธข้ามทวีปยาสได้ถูกยิงจากตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไปยังเป้าหมายจำลองในคาบสมุทรแห่งหนึ่งในดินแดนตะวันออกไกลส่วนขีปนาวุธซีเนวาและบูลาวาถูกยิงจากเรือดำน้ำในทะเลแบเรนซ์ในขณะที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ก็ยิงขีปนาวุธนำวิถีอีกลูกหนึ่งด้วยครับการแสดงสัญญานุภาพทางการทหารของรัสเซียในหลายพื้นที่เกิดขึ้นหลังจากเลขาธิการใหญ่นาโต้ยืนยันว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียนะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือก็เดินทางเยือนกรุงมอสโกในขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งหนึ่งขณะที่การแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพเกาหลีใต้ก็ระบุว่ากำลังพลเกาหลีเหนืออาจจะเดินทางไปยังพื้นที่แนวหน้าการสู้รบที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และรัสเซียก็น่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทหารให้เกาหลีเหนือตามข้อตกลงกระชับความร่วมมือทางการทหารของทั้งสองประเทศด้วยครับเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพของยุนซอกยอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้และโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้หารือกันทางโทรศัพท์และเห็นชอบการจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะครับผู้นำทั้งสองคนยังประนามการแลกเปลี่ยนกำลังพลและอาวุธท่ามกลางการจับตามองถึงบทบาทของเกาหลีเหนือในสงครามด้วยด้านศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในสหรัฐประเมินว่ากำลังพลเกาหลีเหนือน่าจะเข้ามาสนับสนุนกำลังพลรัสเซียในสงครามหลังจากรัสเซียสูญเสียกำลังพลจำนวนมากตลอด2ปีครึ่งและการใช้กำลังพลเกาหลีเหนือก็ทำให้รัสเซียไม่จำเป็นจะต้องเกณฑ์ทหารรอบใหม่ด้วยขณะที่ผู้นำสหรัฐไฟเขียวให้ยูเครนใช้กำลังโจมตีตอบโต้ได้ทันทีถ้ากำลังพลเกาหลีเหนือล้ำเส้นด้วยการรุกเข้ามาในพรมแดนของยูเครนหลังจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังพลเกาหลีเหนือถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ในภูมิภาคคูชทางตะวันตกของรัสเซียแล้วconcerned about it, yes. Should Ukrainians strike back? They're crossing it through Ukraine, yes. All right.ยูเครนได้เปิดปฏิบัติการโต้กลับในภูมิภาคนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามขณะที่แพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งกำลังพลเกาหลีเหนือเข้ามาในดินแดนของยูเครนขณะที่อีซึงกวนคณะกรรมาธิการข่าวกรองประจำรัฐสภาเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือเตรียมทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBMหลังจากตรวจพบการเตรียมความพร้อมท่านยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ได้และประเมินกันว่าการทดสอบอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับ